ศึกเพชรยินดีที่สนามมวยเวทีราชดำเนินครับวันจันทร์ที่30กรกฎาคม2561ผลงานของณัฐเดชวชิระรัตนวงศ์ครับยอดเก็บได้ 941,300 บาทชาวต่างชาติรวมกันทุกชั้นนี่283คนครับคนไทย817คนมาดูเรืองเดชศักดิ์วิเชียรครับหรือว่าเรืองเดชเพชรยินดีอะคาเดมี่ตอนนี้มาใช้ชื่อใหม่นะครับก็คือเดชชัยยาเพชรยินดีอะคาเดมี่ครับนักชกจากสุราษฎร์ธานีครับเจอกับคิมลวยครับคิมลวยสสุภัตราเดิมตอนนี้ก็เป็นแก้วล็อก2ครับหรือว่าสันติอุบลครับโตขึ้นเร็วมากนะครับตอนชกเด็กๆหัวเท่ากำปั้นนี่สุดยอดไอแอดทางภาคอีสานเลยครับระดับประเทศครับคิมลวยไม่คิดว่าเด็กคนนี้จะโตครับแม่พอโตขึ้นมานี่รูปร่างดีเหลือเกินนะวันนี้ชกเวท118ปอนด์เลยนะครับชื่อชั้นบารมีมวยก็แน่นอนแล้วครับอยู่ที่เรืองเดชหรือว่าเดชชัยยาครับบ้านอยู่ชัยยาสุราษฎร์ครับก็เลยมาตั้งชื่อใหม่ว่าเดชชัยยาครับโยนเข่าซ้ายครับคิมลวยจังหวะฝีมืออยู่ที่เขาครับนี่ครับรอบวกหมัดครับก็ทำการบ้านมาแล้วครับก็รู้ว่าเรืองเดชนี่เห็นหมัดเหมือนเห็นระเบิดเหมือนกันอุ้ยครับเตะซ้ายหมัดซ้ายคู่นี้ก็เป็นอีกหนึ่งคู่นะครับที่เบียดเอียดอาร์ตพลิกไปพลิกมาสะใจแฟนมวยครับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีกรรมการวรศักดิ์ภักดีคำครับนี่ถือว่าเป็นกรรมการคุณภาพของวงการมวยทีเดียวครับได้รับความเชื่อถือเชื่อมั่นและก็ศรัทธาครับใสสะอาดบริสุทธิ์ครับอาจารย์โด่งหรือว่าผอ.โด่งครับโอ้จับแล้วครับวงในเรื่องวงในไว้ใจผมครับเรื่องเดชนี่ครับรับจ้างตีเข่าทั่วโลกครับโอ้โหจับดีแล้วตีได้ตีไม่ได้ก็ได้ทรงสวยครับโอ้แกรัดคอที่แน่นครับกรรมการก็แงะ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 บอกให้ปล่อยก็ต้องปล่อยแม่ถีบซ้ายครับคิมลวยถีบซ้ายไปครับไม่ยอมให้เข้าใกล้ครับถีบคืนนี่เป็นยกที่3นะครับเตะซ้ายหมัดซ้ายเจอเข่าขวาของเดชชัยยาหรือว่าเรืองเดชครับเตะซ้ายไปครับถ้าเกิดว่าเดชชัยยานี่บางท่านอาจจะไม่คุ้นชื่อนะครับรอให้ค่อยๆซึมไปก่อนตอนนี้ก็เรืองเดชบ้างเดชชัยยาบ้างแล้วกันนะครับเอาเวียงไม่ล้มครับยังแข็งแรงดีอยู่ครับคิมลวยก็หมดยกครับหมดยกที่3ถึงเงินอีก1คู่ครับฮุกขวาหมัดขวาตรงครับเรืองเดชเจอหมัด1 2ของคิมลวยครับฮุกขวาเตะซ้ายเรืองเดชนี่หรือว่าเจ้าเดชชัยยานี่ฟอร์มล่าสุดนี่แพ้ธงน้อยลูกบ้านใหญ่มาพลิกล็อกเลยนะครับก่อนหน้านั้นก็แพ้น็อกฟลุกน้อยด้วยนะแพ้น็อกยก3น้องยศครับโอ้โหแพ้ติดต่อกันมา3ไฟแล้วคิมลวยนี่ก็ชนะน็อกยก2วีรชาติศักดิ์นิรันดร์รัตน์มาครับก่อนหน้านั้นแพ้ยอดวิทยาศิริรัตน์มวยไทยเอาหงายท้องแทงเข่าซ้ายครับคิมลวยครับในแหมมีหมัดมาครับอาจจะมาเจอศอกแทงเข่าซ้ายครับนี่ครับมวยเข่าแก้ด้วยศอกโอ้โหเมาหรือเปล่าครับทั้งศอกทั้งหมัดโอ้โหยำใหญ่ใส่สารพัดเอาบวกคืนครับจะหาว่าผมกลัวหมัดได้ยังไงครับบวกหมัดคืนเลยครับสู้ซะอย่างครับแทงเข่าขวาเตะซ้ายครับคิมลวยโหนล่ะครับล้มลงไปลุกขึ้นมาเสียบซ้ายหุกซ้ายแทงเข่าซ้ายครับเดชชัยยาตีเข่าขวาครับตีเข่าซ้ายครับในปั่นป่วนเลยนะครับพลิกไปพลิกมาครับโอ้โหเมื่อสักครู่นี้ชุดใหญ่ๆครับเดชชัยยาหรือว่าเรืองเดชโดนครับเอาขวางเอาแทงเข่าซ้ายเอาลูกช้าโอ้เอาแล้วต่อยลำตัวครับโอ้โดนต่อยท้องครับร่วงครับคิมลวยครับโอ้จะทำเขาตายอยู่แล้วเชียวครับโอ้ยดูฮะต่อยลำตัวไปแต่ว่าเอาเข่านี่คู่โชคดีล่วงไปแล้วครับสะใจแล้วครับณัฐเดชโปรโมเตอร์ดีใจครับมวยชนะนี่แหละครับคนมวยครับมวยชนะก็มีความสุขครับถ้าเกิดแพ้ก็เสียใจครับเสียใจวันเดียวครับ
ว่ามวยมีให้ดูทุกวันครับคิมหลุยครับแม่จะขึ้นชั้นขึ้นลิฟต์ซะหน่อยครับได้โดนต่อยลำตัวครับโดนต่อยท้องน็อกนี่อาจจะเป็นจังหวะระบบหายใจครับสันติอุบลก็คิ้วเป็นเลข8เลยครับเครียดครับจะทำเขาได้อยู่แล้วครับถ้าเกิดจะแพ้น้องจริงๆไปแพ้น้องยกหน้าดีกว่าครับราคาต่อรองนี่พอได้ออกตัวได้ครับก็ยินดีกับเรืองเดชหรือว่าเดชชยาครับเป็นกำลังใจให้คิมหลุยต่อไปครับ